ก็ยังไงที่ก็ต้องน่าสนใจก็คือเวลาเป็นแล้วไปกินยาใช่ไหมหมดล็อกไปยกมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวมันก็ดังปึ๊บไม่ดังมันเสียวแป๊บถ้ามีการเสียวแป๊บอย่างเงี้ยนะเขาเรียกหมอนรองกระดูกมันเคลื่อนแล้วปิ้นแล้วพอปิ้นปุ๊บเนี่ยนะวิธีแก้ไขเนี่ยคือต้องพักมันว่ากินยาพอเรากินยาเสร็จแล้วมันจะหายปวดปรากฏว่าหายปวดเสร็จแล้วไปยกต่อใช่ไหมไปทำงานต่อใช่ไหมนี่แหละอันนี้คือถ้าเกิดเรากินยาปุ๊บนะไปยกหรือไปทำงานต่อเนี่ยมันจะเป็นมากขึ้นเพราะว่ามันไม่รู้สึกว่ามันปวดไงก็คือใช่ไหมยามันเป็นตัวบล็อกไว้ไงเราก็นึกว่ามันหายไงพอไปทำงานไปยกใหม่เนี่ยข้อนี้แย่ลงนะมันจะหนักขึ้นเลยนะอันนี้ก็หนักขึ้นเลยใช่ไหมกี่วันแล้วอ่ะหนักขึ้นเนี่ยถ้านั่งหนักเลยก็ประมาณ3-4 วันนี้หนักขึ้นเลยใช่ไหมเพราะว่ามันจะปิ้นมากขึ้นหมอเรากระดูกมันเขาเรียกว่ามันปิ้นไงพอมันปิ้นแล้วมันจะอักเสบปุ๊บมันจะปวดอาการปวดเป็นตัวบ่งบอกว่ามันร่างกายเราต้องพักอะไรเงี้ยหรือถ้าไม่พักก็ต้องมาขยับให้มันเข้าคืนนะเดี๋ยวหมอจะขยับหมอนรองกระดูกที่มันยื่นออกมาเนี่ยนะเราก็ค่อยคลายมันเนี่ยคลายแล้วเราก็บีบเข้าคืนได้มันก็หายก็พักมาหนึ่งแล้วก็บริหารไม่ให้มันออกมาอีกใช่เนี่ยแต่ถ้าเกิดมันปิ้นออกมาปุ๊บเนี่ยมันอักเสบปุ๊บเนี่ยมันยังปิ้นอยู่เนี่ยมันปวดมากเนี่ยถ้าเราไปกินยาปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่พักมันก็จะไม่มีเวลาที่จะให้มันซึมเข้าคืนไงคือถ้ากินยาก็ต้องพักด้วยให้มันพักอาจจะนอนพักอะไรเงี้ยให้มันซึมเข้าไปคืนเนี่ยนั่นแหละมันถึงจะหายอาจจะหายช้าแต่ก็หายกันบางคนก็กินยาก็หายบางคนทำไมดังปึ๊บก็ไม่ปวดหลังก็มันไม่อักเสบมันจะไม่ปวดหลังนะอย่างก่อนหน้าเราเมื่อกี้ลุงเมื่อกี้ก็อะไรนะไปดันใช่ไหมดันรถไปดันรถรถมันติดมันหนักใช่ไหมมันหนักดันช่วยลุงน้องดันปึ๊บเหมือนอันนั้นเสียงดังเลยนะถ้าคนดันแรงมันจะเสียงดังปึ๊บที่หลังมันก็จะลงขาเลยแต่ลุงโชคดีลุงบิดเข้าคืนได้ลุงดึงหลุดก็จะหายอันนี้ต้องลงมาแข่งคนนี้กันนะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยแข่งปึ๊บตรงเนี้ยเพราะว่าเวลามันทับเส้นปุ๊บตรงนี้ตัวกล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่มีสติภาพแล้วเพราะว่าตัวเส้นประสาทไอ้หมอนรองกระดูกมันโดนลากประสาทมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อเก่งผิดจังหวะเนี่ยบางคนก็จะเก่งตรงนี้ปวดตรงนี้บางคนก็ปวดตรงสลักเพชรนึกว่าเป็นสลักเพชรเนี่ยจริงมันไม่ใช่ถ้ามันมีเหตุของมันน่าจะเป็นจากกลัวตัวหมอนรองกระดูกก็ได้จะรู้ว่ามันเป็นจากหมอนรองกระดูกจริงไหมเราลองกดดูกระดูกเจ็บไหมไม่เจ็บนะอันนี้ก็คือกดไปที่ L3 บน L4เจ็บไหมนิดหน่อยตึงๆ L4 ก็ยังไม่เท่าไหร่จะเก็บตอนถอนมืออ่ะอันนี้เราดูที่ L5 ไปมาข้อหนึ่ง L5 L5 กดนี่ต้านหน่อยเจ็บนิดหนึ่งเจ็บตรงเมื่อกี้ใช่ไหมก็คือ L4 ต่อ L5 แล้วก็ดูอีกที่หนึ่งS1 ที่ O S1 ที่แข็งปั๊กนี่ปรากฏว่าเป็น L5 S1 ก็คือ L4 ต่อ L5 S1 แต่ L5 S1 นี่เป็นเยอะก็คือมันเคลื่อนหน่อยนึงเพราะมันจะแข็งเหลือตัวนี้มันจะต้านเลยข้ออื่นจะไม่ต้าน S2 เจ็บไหม S2 นี่ค่อนข้างเด็ก S1 L5 S1 เนี่ยแล้วก็กดไปเพื่อให้มันขยับอยากมาที่ต้นไม้ที่ต้นไม้เรา120 วิแล้วนะ
วกนี้เราก็กดๆไปพอมันซึมลงไปมันก็หายได้ที่อายุยังไม่มากเนี่ยมันหมอนรองกระดูกมันก็ยังดีอยู่ยังไม่เสื่อมนะพอไม่เสื่อมมันก็ฟื้นได้มันเข้าไปคืนได้หายได้อยู่แล้วก็คือเวลาเราเป็นอย่าลืมถ้ามันเป็นปุ๊บพลังก็ใช้เย็นใช้เย็นวางเพื่อไม่ให้มันอักเสบมากขึ้นนะแล้วก็อาจจะพักถ้าเราไม่อยากกินยาก็พักนอนคว่ำได้ก็จะดีขึ้นถ้าไม่ไหวก็กินยาต้องพักไม่ใช่ว่ากินยาหายเราไปบริหารไม่ได้